มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะอาจารย์อ่อยเผย4ราศีบุญหนุนนำงานที่ทำอยู่ถือได้ว่าเรื่องของการทำนายเกี่ยวกับราศีนั้นเป็นอีกหนึ่งความเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งหลายท่านก็มักจะตรวจเช็คกันในแต่ละปีเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะวันนี้เราจึงได้นำการทำนายจากอาจารย์ชื่อดังที่มักจะถูกกล่าวถึงอย่างอาจารย์ออย12ราศีซึ่งได้ทำนายเอาไว้นะคะว่ามี4ราศีในช่วงนี้ที่มีเกณฑ์เด่นชัดมากจะร่ำรวยจากงานที่ทำอยู่นะคะแต้มบุญที่ทำมาจะช่วยส่งเสริมจะมีราศีใดบ้างเราไปเช็คกันเลยดีกว่าค่ะ1ราศีตุลราศีตุลเป็นราศีที่7ของปีนะคะสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีตุลก็คือตาช่างค่ะชาวราศีตุลเป็นคนที่ชอบในศิลปะสิ่งสวยงามและมีความสร้างสรรค์ด้วยดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีผู้คนที่เกิดในราศีตุลจึงมักจะมีเสน่ห์แล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของแฟชั่นพวกเขามักจะแสวงหาสันติภาพแล้วก็ความสุขทั้งในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแล้วก็ความสัมพันธ์ทางวิชาชีพค่ะคนที่เกิดในราศีตุลรักสันติและรักความเป็นธรรมนะคะ2ราศีพิจิกราศีพิจิกเป็นราศีที่8ของปีสัญลักษณ์เป็นที่รู้จักกันดีของราศีพิจิกก็คือแมงป่องค่ะชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ลึกลับนะคะค่อนข้างเอาแต่ใจแล้วก็น่าหลงไหลด้วยความที่ดาวพลูโตเป็นดาวประจำราศีคนที่เกิดในราศีนี้จะมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วก็ค่อนข้างสุดโต่งค่ะคนที่เกิดในราศีพิจิกเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็สื่อสารตรงกับใจนะคะพวกเขามีความตั้งใจจริงแล้วก็แน่วแน่และจะค้นคว้าจนกว่าจะพบกับความจริงค่ะชาวราศีพิจิกเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่มักตระหนักถึงสถานการณ์อยู่เสมอค่ะ3ราศีมีนราศีมีนเป็นราศีที่12ของปีและเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีมีนก็คือปลาค่ะด้วยความที่ดาวเกตเป็นดาวประจำราศีของชาวราศีมีนนะคะจึงเป็นผู้ที่ยึดถืออุดมการณ์ที่ฉานฉลาดชาวราศีมีนมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะชาวราศีมีนมีความเป็นมิตรมากนะคะดังนั้นพวกเขาจึงมักจะพบว่าตัวเองมักจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลายกันมากค่ะชาวราศีมีนยังมักเป็นผู้ที่เสียสละพวกเขามักจะพอใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยค่ะ4. ราศีธนูราศีธนูเป็นราศีที่9ของปีนะคะและสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีธนูก็คือคนยิงธนูค่ะชาวราศีธนูเป็นคนที่ร่าเริงฉลาดและรักอิสรภาพด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจำราศีนะคะคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นแล้วก็มีหลักการพวกเขาเองมีความกระหายจะเรียนรู้และก็เดินทางด้วยความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นชาวราศีธนูจึงเป็นหนึ่งในนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางจักรราศีทั้งหมดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ